จ้าแม่นาคีฉายาของเธอนะคุณแต้รัศพรเตมีรักนะคะล่าสุดออกมาเปิดเผยทำลายผ่านไอจีค่ะหลังจากที่ไปตรวจหาเชื้อโควิดเพราะว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าติดโควิดแล้วค่ะหลังจากที่รอดรอดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและตอนนี้เธอกําลังเข้า,ร,กการ,รับการรักษาตัวอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพส่วนทำลายตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกรกฎาคมคุณเต้ก็ได้ โพสต์ในไอจของเธอนะออกิจกรรมเธอเยอะมากนะคุณสุทธิรัตน์นะคืออยู่บ้านแต่ก็มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะคะคืออันนี้เป็นข้อมูลนั้นที่คุณเต้าได้โพสต์ผ่านทางทำไลน์ของเธอนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณเต้าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าแม่แห่งการสวอปอเรียก <c oughs> ว่าถี่มากอะหกเจ็ดทีนะคุณผู้ชมนะล่าสุดเนี่ยเป็นเคสของคุณแพนเค้กเขมมนิดนะคะ ซึ่งในห่วงเวลากักตัวเนี่ยก็มีดราม่าเข้ามาต่อเนื่องเกี่ยวกับการกักตัวทิพกักตัวไม่จริงบ้างหละนะ